เข้าไปตรงนั้นทีนี้มันล็อกคุณครูเนี่ยล็อกประตูแล้วแล้วทีนี้มันพังประตูยิงปืนประมาณ2นัดเข้าไปแล้วคุณครูก็อยู่ฝั่งครัวกับอีกครู3คนแล้วทีนี้ก็ปีนหลักกำแพงทางโน้นน่ะทางที่หลังศูนย์เนี่ยปีนออกไปแล้วก็วิ่งไปตามถนนแล้วก็ไปบอกคนน่ะแล้วก็ไปเจอเลขาที่ทำงานอยู่เนี่ยทุกโรงเรียนค่ะแล้วก็กูออกไปกี่คนออกไป3คนค่ะออกไป3คนด้วยกันเพราะว่าคิดว่ามันจะไม่เข้ามาครับเพราะว่ามันก็เรียกว่าเพราะว่าครูอีก2คนที่ตายน่ะมันคือเอาเด็กไว้เด็กไว้แต่แล้วครูคนนึงน่ะที่มันอยู่ฝั่งนี้เป็นลูกน้องแต่ว่าเหมือนบอกเขาแล้วแหละแต่ว่าเขายังคุยโทรศัพท์อยู่แต่พอดีมันไม่ทันไงมันไปมันจ้วงมีดนะมันไม่ได้เอาปืนมันจ้วงมีดอยู่ในนั้นคือมีดอย่างเดียวมันไม่ใช่ปืนใช่แต่ว่าไม่ได้เข้าไปดูแต่ว่าเห็นแฟนบอกว่าเป็นมีดอย่างเดียวเลยที่มันยิงที่มันพกมีดที่มันพกมาเป็นคือเรียกว่ามีดถาหญ้าหรือเปล่ามีดถาหญ้าเออมีดเขาเรียกว่ามีดกระขององอเกี่ยวเหมือนเกี่ยวถึงข้าวไหมไม่รู้แต่ว่าเห็นแต่ด้ามเหมือนน่าจะมีดเขาเรียกว่ามีดกระขอบอกคนนี้ตายมันจะนั่นแหละมีดแล้วมีดเขามีดอย่างเดียวเลยก็ประมาณนี้ที่เหลือก็คือออกไป3คนถ้าสมมติว่าไม่ออกไปตอนนั้นน่ะคือตัวเองรู้คนเดียวถ้าออกไปไม่คิดว่า2คนก็คือต้องเจอคู่ด้วยกันมันต้องไปก่อนเพื่อที่หาคนมาช่วยแบบนี้ไม่คิดว่ามันจะเหตุการณ์ร้ายแรงขนาดนี้ไม่ไหว